อนนั้นไม่มีใครทำอัลบั้มเสร็จทันเชื่อผมดิ เราแค่ตบปากรับคำมาว่าเราจะทำให้เสร็จทันแล้วเราก็ได้เป็นศิลปินเบอร์แรกเท่านั้นเองย้อนกลับไปนะครับประมาณ15ปีที่แล้วนะครับครับตอนนั้นผมจำได้ผมให้เข้าไปเจอพี่สุกี้นะครับแล้วก็พี่สุกี้เนี่ยฟังเดโมเพลงของลิปตาชุดแรกครับผมแล้วก็มีประมาณ10กว่าเพลงเลยครับเขาก็ฟังทุกเพลงเขาก็บอกว่าเฮ้ยเพลงที่6อ่ะเพลงเนี้ยน่าจะดีเพลงนั้นก็คือเพลงฝืนนั่นเองนะครับตอนนั้นพี่สุกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ไงเพราะเราก็ชอบทุกเพลงของเราอยู่แล้วครับถือว่าเพลงฝืนดีแล้วพี่สุกี้เขาถามคำถามผมว่าด้วยความที่ลิปตาตอนนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีเพลงเลยมาก่อนเขาถามว่าวงยูอ่ะถ้าเป็นวงฝรั่งอ่ะยูคิดว่ายูเหมือนวงใครเลดฮอตชิลลี่เปเปอร์ผมตอบว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณตอบว่าอะไรฮะตอบว่ามารุนฟ้าครับพี่เย้กูได้เป็นอดัมลาวีนเฮ้ยพี่แทนครับถ้าคุณตอบแบบนั้นผมต้องถอดเสื้อเล่นทุกคอนเสิร์ตเลยนะเว้ยพี่แทนอย่าเลยพอแล้วแต่สุดท้ายแล้วไอ้คำตอบนั้นก็สามารถทำให้เราได้เป็นศิลปินเพื่อแรกค่ายครับจบใครจะไปเชื่อสารภาพเลยว่าตอนนั้นรับปากพี่สุกี้มาพี่สุกี้ถามว่าอัลบั้มแรกยูทำเสร็จได้เมื่อไหร่1เดือนครับพี่ผมทำได้แต่ตอนนั้น2คนนี้คือไม่รู้หาอะไรเลยครับเป็นเด็กจริงๆเด็กไม่รู้เรื่องจริงตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็ทำออกมาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ซื้ออัลบั้มแรกด้วยนะฟังเพลงอัลบั้มแรกนะครับโอเคโอเคทีนี้ครับวันนี้ครับด้วยความที่ว่าเป็น Love Is Homecoming เนี่ยเราจะมาเล่นอัลบั้มล่าสุดของลิปตาเราจะเล่นเพลงแบบนี่ฉันเองอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับ Homecoming ก็คือการกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจว่าเราไม่ได้เจอกันนานลิปตาจะเล่นเพลงที่อยู่ในยุคแรกของลิปตาเท่านั้นในวันนี้ซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับปัจจุบันนี้ผมไปร้องปฏิเสธอย่างไรที่สยามไม่มีเด็กร้องได้แล้วเด็กฝืนที่คุณทำนะสาธุนี่คือเรื่องจริงลมหายใจของเมื่อวานพี่คะเพลงอะไรคะไม่ต้องขอโทษพี่คะหนูไม่รู้จักเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทีมงานให้เวลาของเรามาในช่วงลิปตาเนี่ยบอกว่าเอางี้ถ้าตกแทนผมให้เวลาคุณ9นาทีคุณจะเล่นกี่เพลงก็ได้คุณยัดลงไปในช่วงเวลา9นาทีนี้ซึ่งผมได้ทำกันบ้านมาอย่างนี้ครับตกครับผมได้ถามคนนู้นคนนี้ว่าอยากฟังเพลงอะไรชุดแรกชุด2ชุด3ลิปตาซึ่งอย่างที่บอกครับวงเราอายุ15ขวบย่อมมีเพลงฮิตเยอะแยะหรอคุณถามคนฟังเราหรือยังว่าฮิตหรือเปล่าเอาเป็นว่าฮิตในระหว่างเราสองคนก็ถือว่าฮิตนี่แหละพวกเราถึงอยู่ด้วยกันมาได้ไม่ว่าเพลงเราจะห่วยแค่ไหนแป๊บกี่เพลงนะครับเราก็ยังเอ้ยเยี่ยมเว้ยเพลงมันพร้อมอะมีแต่คนนะบอกว่าโอ้ลิปตาเพลงฮิตเยอะแยะมากเลยเพลงฮิตเราก็ไม่เยอะครับไอ้เพลงฮิตเราก็เยอะแต่เพลงแป๊กเราก็เยอะเหมือนกันครับแต่เราให้กำลังใจมาบอกเลยว่าลิปตานี่คบกันยิ่งกว่าสามีภรรยานะครับคือซัพพอร์ตกันมาตลอดในช่วงที่มันลุ่มๆดันดอนเพราะฉะนั้น9นาทีนี้ผมทำให้9นาทีของทุกคนมีค่าครับพี่แทนครับเราจะเล่นกี่เพลงครับซึ่งอย่างที่บอกครับเพลงเราเยอะมากเราจะยัด8เพลงเข้าไปใน9นาทีให้ได้ยอดเยี่ยมครับพี่แทนครับจะไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นมิวสิกมา